สบายดีแล้วก็สวัสดี FC ทุกท่านนะมื้อนี้ก็สินําเรื่องเล่าที่มีเนื้อหาสาระมาฝากพี่น้องคือเก่ามื้อนี้สินําเรื่องเล่าเกี่ยวกับเหรียญ นะคําว่าเหรียญเนี่ยเนาะซึ่งเฮาเอิ้นกันในปัจจุบันซึ่งเป็นลักษณะของสิ่งของที่มีลักษณะกลมแบนเนาะเช่นเหรียญบาทเหรียญ5เหรียญ10เหรียญ50ตะตังค์นะคําว่าเหรียญเนี่ยแท้จริงแล้วเกิดขึ้นตอนใดล่ะกะมื้อนี้ก็สิมาเว้าเรื่องเกี่ยวกับสกุลเงินกีบของสปป.ลาวคือกันคําว่ากีบนี่มีความเปลี่ยนมาจังใดเนาะแล้วก็มาจากแนวใดจังใดจังใดมาใส่สกุลเงินกีบนะแต่ว่าของไทยเพิ่นใส่เงินบาทนะของเขมรใส่สกุลเงินเรียวนะเรื่องนี้เกี่ยวของกันจังใดมื้อนี้สิพาพี่น้องไปรับชมรับฟังกันเนาะซึ่งข้าพเจ้าได้ค้นคว้าศึกษามาคำว่าเหรียญนี่เนาะแต่เก่าในภาษาไทยในภาษาลาวบ่มีใส่นะคำว่าเหรียญนี่มีที่มาจากเงินตาต่างประเทศที่เขามาค้ามาขายเป็นของศาสตร์ตะวันตกเนาะที่เขามาค้ามาขายในช่วงสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์กับช่วงสมัยอยุธยาเป็นต้นมาเนาะสมัยอยุธยาเขามาขายเหรียญที่เขามาค้ามาขายและใส่เป็นซื้อในการแลกเปลี่ยนจำนวนหลายๆก็คือเหรียญของสเปนเนาะเหรียญของสเปนเป็นเหรียญขนาดใหญ่น้ำหนักประมาณ27กรัมหรือว่า26กว่าๆนี่เนาะหน้าเหรียญเนี่ยสิบอกราคาไว้นะหน้าเหรียญสิบอกราคาไว้เห็นบ่ตัวนี้ก็คือ8นะ8เรียวเนาะเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่มันบอกราคาไว้8เรียวนะคือสกุลเงินเรียวนั่นแหละนี่อันนี้คือกันอันนี้เป็นของสเปนเนาะประมาณปีมันมีบอกปีไว้ปี1761เก่าหลายตั้งแต่สมัยอยุธยาเนาะอันนี้1821นะก็สมัยเล่าๆสมัยรัชกาลที่1ประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นสกุลเงินของของสเปนเนาะซึ่งเป็นชาติตะวันตกนักเดินเรือและนักค้าขายสำคัญชาติหนึ่งในสมัยเก่าเนาะอันนี้บอกราคาไป8เรียวคือกันอันนี้คือ8เรียวภายหลังอันนี้เป็นเหรียญของเม็กซิโกนะฮะแต่ว่าช่วงหนึ่งก็เคยอยู่ใต้การปกครองของสเปนเนาะมีเมืองแร่เงินขนาดใหญ่อยู่ที่เม็กซิโกแล้วก็ได้ผลิตเงินขึ้นเพื่อสิใส่ในการค้าของโลกเป็นเวิลด์เทรดเนาะอันนี้เป็นเหรียญเงินของเม็กซิโกเห็นบ่ด้านหน้าเนี่ยเป็นรูปนกคาบหญ้านะเป็นนกอินทรีคาบงูเนาะนกอินทรีคาบงูเป็นคาบหญ้ายืมแล้วก็มีช่อดอกไม้เขียนว่า Republica Mexicana เนาะด้านหน้าล่างในสิบอกราคาไว้เป็น8เรียว8อาร์นี่คือ8เรียวปีผลิตขึ้น1885 ZS เนี่ยจะเป็นหน่วยย่อของร่วงกระสาบเนาะแล้วก็น้ำหนักของเขานี่คือ20 G ที่พูดเป็นกรัมนะเป็นเกรนนะเป็นน้ำหนักของทั้งยุโรปแต่เก่าเกรนอันนี้น้ำหนักประกับประมาณ27กรัมเนาะซึ่งเป็นเหรียญที่เขามาค้ามาขายในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะเขามาแรกเริ่มเดิมที่เขามาค้าขายในสยามเนี่ยเพิ่นบ่ยอมรับกันเพราะว่าของไทยในสมัยก่อนเนาะใส่เงินพดดวงหรือว่าเงินกลมเนี่ยเป็นหลักนะในการค้าการขายในการสื่อหาเป็นสื่อในการสื่อสินค้าเนาะใส่เงินกลมหรือว่าเงินพดดวงเพิ่นบ่ยอมรับเงินนี่ผู้ใดเอามาค้ามาขายต้องได้เอาเงินชนิดนี้มาหลอมและเฮ็ดเงินพดดวงก่อนจึงสิเอาไปสื่อสินค้าได้ไปๆมาๆช่วงหลังๆเนี่ยชาติตะวันตกเขามาสื่อขายหลายมันเฮ็ดพดดวงบ่ทันเนาะเพิ่นก็เลยอนุโลมให้เอามาใส่ได้นะแล้วก็คนแต่เก่านี่เพิ่นเอิ้นเงินตะวันตกเขามาเพิ่นเอิ้นว่าเงินแปรเนาะเพิ่นบ่ฮู้นะเพิ่นเอิ้นว่าเงินแปรอันนี้เป็นเงินกลมอันนี้เป็นเงินแปรเงินแปรนี่เพราะว่ามันแบนเนาะภายหลังๆมาเนี่ยก็เอิ้นกันว่าเป็นเงินเลี้ยว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 จังซี่เนาะเอิ้นเป็นเงินเลี้ยวไปๆมาก็เปลี่ยนมันก็เป็นเงินเหรียญนะเงินเหรียญเงินเหรียญเนาะจากเงินเลี้ยวก็เป็นเงินเหรียญไปมากๆก็เอิ้นพวกนี้ว่าเป็นเหรียญเนาะเหรียญแทนคําว่าแปรนะแปลว่าเงินแปร
ก็เป็นเงินเหรียญหมายก็ว่าเงินที่มีลักษณะกลมแบนนะภายหลังสมัยรัชกาลที่4นะเฮ็ดพอดวงบ่ทันนะเพิ่นก็เลยมีความคิดว่าการผลิตเงินแปรหรือว่าเงินเหรียญนี่มันไวกว่าเพราะว่ามันสร้างโดยเครื่องจักรเฮ็ดโดยเครื่องจักรแต่ว่าเงินพอดวงต้องเฮ็ดด้วยมือคนนะมันช้าเพิ่นก็เลยมีการสร้างเครื่องมาเฮ็ดสร้างเครื่องผลิตจากตะวันตกมาเฮ็ดเนาะเป็นเหรียญสมัยรัชกาลที่4ขึ้นมาอันนี้เพิ่นจังเอิ้นว่าจากเงินแปรก็เป็นเงินเหรียญเนาะเงินเหรียญสมัยรัชกาลที่4ก็มีมูลค่า1บาทคือกันเทียบเท่ากับ1บาทของเงินพอดวงแล้วก็ใส่กันตั้งแต่นั้นมาแล้วประชาชนก็นิยมเอิ้นกันว่าสิ่งของที่เป็นแบบนี้เอิ้นว่าเหรียญนะที่กลมๆนี่เอิ้นว่าเหรียญนะแทนคำว่าแปรในสมัยแต่เก่าที่นี่ในสมัยรัชกาลที่5รัชกาลที่6ก็มีการผลิตพวกเหรียญกษัตริย์ขึ้นมาใส่นะเป็นเอิ้นเหรียญแล้วเนาะปัจจุบันเนาะเอิ้นเงินเหรียญขึ้นมาใส่หลายรุ่นรัชกาลที่5ก็สิเป็นตาแผ่นดินด้านหลังก็สิเป็นรูปรัชกาลที่5เนาะสมัยรัชกาลที่6ก็สิเป็นรูปสร้าง3เสียรและด้านหลังก็สิเป็นรูปรัชกาลที่6เงินตาพวกนี้ก็ได้แพร่ขึ้นไปใส่อยู่ในเขมรอยู่ในลาวนะซึ่งเป็นตอนนั้นเป็นเอิ้นเป็นง่ายๆว่าเป็นเมืองขึ้นเนาะของไทยอยู่ช่วงนั้นแต่ว่าในช่วงที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองแล้วก็มาแบ่งเอาเขมรกับลาวไปนะฝรั่งเศสก็ได้เฮ็ดเงินจะคล้องขึ้นมาขึ้นกันนะเป็นเอิ้นว่าเงินเปียสนะเงินเปียสนึงกับทอกับ8เดียวนั่นแหละอันเดียวกันน้ำหนักทอกันเงินเสน่ห์ไม่มูลค่าทอกันน้ำหนัก27กรัมคือกันเป็นด้านหน้าบอกราคาว่าPièce de commerce นะเป็น Pièce de commerce เป็นเหรียญเปียใส่สำหรับต้องการค่าด้านหลังนี่เป็นรูปเทพีเสรีภาพนะบอกปีผลิตไว้นะแล้วก็มีบอกไว้ว่า Republic France นี่เนาะเป็นอาณานิคมฝรั่งนะเหรียญนี่ใส่ใน3ประเทศก็คือในลาวในเขมรแล้วก็ในเวียดนามเนาะอันนี้คือราคา1เปียสนะที่นี่ในช่วงที่ฝรั่งเศสเขามาปกครองเนี่ยก็ยังมีการผลิตแบงค์หรือว่าธนบัตรนี่เกิดมาใส่ในอินโดจีนเนาะในสหภาพอินโดจีนอันนี้คือแบงค์ของอินโดไชน่าหรือว่าอินโดจีนราคา1เปียสนะราคา1เปียสเนี่ยเทียบเท่ากับเหรียญเงินเหรียญนี่นะเทียบเท่ากับเหรียญเงิน1เปียสคือกันมีราคาเท่ากันแต่ตัวนี้เป็นกระดาษตัวนี้เป็นเนื้อเงินเนาะเป็นสื่อในการแทนใส่ใน3ประเทศคือกันแต่ว่าอันนี้ใส่สำหรับตึกแรกนี่ใส่อยู่ในเขมรอยู่ในเขมรกับเวียดนามเนาะอันนี้เขมรก็ใส่คำว่า1เหรียญคือกัน1เรียวเนาะเหรียญหรือเรียวเนี่ยก็เขมรอาจจะได้รับไปจากไทยหรือว่าสีเอิ้นตามเงินเรียวของสเปนแต่เก่าอันนี้ก็บ่ฮู้แต่ว่าน่าสิได้รับอิทธิพลไปจากไทยหลายกว่าเพราะไทยเอิ้นเงินเหรียญเขมรก็เอิ้นเป็นเรียวคือกันอันนี้คือ1เปียสสัญลักษณ์ของเปียสคล้ายๆดอลลาร์เนาะแต่ว่าดอลลาร์มีขีดเดียวเปียสมี2ขีดเห็นบ่อันนี้คือสัญลักษณ์ของเงินเปียสมี2ขีดอันนี้คือมูลค่ามดดองก็คือ1ดองแล้วก็1เรียวก็คือ1เหรียญนั่นแหละเป็นภาษาเขมรเนาะภายหลังอันนี้สิพามาเบิ่งตัวหาเปียสเนาะภายหลังนี่เอามาใส่ในเหล้านําหาเปียสนี่สิบอกราคาไว้เห็นบ่พี่น้องเห็นบ่ว่าภาษาเขมรนี่เอิ้นว่าหาเรียน5เรียวเรียนนั่นแหละเรียนก็คือเหรียญนั่นแหละเนาะภาษาเล่าก็เอิ้นหาเหรียญคือกันเห็นบ่หาหอล่อเอียยอผู้หญิงเนี่ยหาเหรียญนะภาษาเล่าเอิ้นว่าหาเหรียญเขาใส่ว่าเหรียญคือกันนะแต่เก่าเนี่ยนะยังบ่มีคำว่ากีบนะเพราะว่าคำว่ากีบนี่เกิดขึ้นทีหลังนะภาษาเขมรกับหาเรียวของเล่านี่เป็นหาเหรียญนะของเวียดนามนี่เป็นนำดองก็คือหาดองนั่นเองอันนี้คืออินโดไชน่าเนาะภายหลังอันนี้เป็นตัวเป็นตัว1เปียสเนาะภายหลังได้เกิดเงินสกุลใหม่ของลาวขึ้นลาวตาเงินสกุลใหม่ขึ้นเพราะว่าอาจสิมันไปซ้ำซ้อนเนาะไปซ้ำซ้อนกับเงินตาของเขมรก็ได้เพราะเขมรก็ใส่เรียวคือกันนะบัดนี้ลาว
เพิ่นได้ตาเงินขึ้นสกุลเงินขึ้นใหม่ขึ้นเป็นเงินกีบเนาะของเขมรนี่ก็คือ1เรียวก็คือมวยเรียวบ่เนาะอันนี้คือ1กีบแล้วก็มดดองก็คือ1ดองทีนี้คำว่ากีบนี่มีที่มาจากไสนะคำว่ากีบน่าสิเป็นหอยเนาะเป็นของหอยเป็นเหลือของหอยเพราะว่าแต่เก่าเนี่ยก็ยังมีการใส่หอยเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนเงินตานะสกุลเงินใหม่ของเล่าอันนี้ก็น่าสิมีที่มาจากหอยนะหอยกีบนะกีบ1กีบ1เท่าใดกีบ1ก็เท่ากับ1เปียส1เรียวก็เท่ากับ1เปียสนะฉะนั้นเงิน1เรียวแต่ก่อนเนี่ยนะคนสมัยแต่เก่าเนี่ยเพิ่นสิเอิ้นเงินกีบนะเพราะว่ามันมีมูลค่าเท่ากันนะจากการบัญญัติสกุลเงินใหม่ก็ขึ้น1กีบขึ้นมาคนเล่าเก่าๆสิเอิ้นเงินเจ้านี่เอิ้นว่าเงิน1กีบนะเงินกีบนะเพราะว่ามีมูลค่า1กีบบัดนี้การกำหนดเงินขึ้นมาเนาะแล้วก็สมัยในพระราชอาณาจักรเล่าก็หลังจากที่ได้รับเอกราชจากฝรั่งเศสแล้วเพิ่นก็มีการเฮ็ดธนบัตรขึ้นมาในนามของธนาคารแห่งสหรัฐเล่าเนาะยุคพระราชอาณาจักรเล่าก็เป็นเงิน1กีบเห็นบ่ที่นี่ก่อนสิเว้าถึงว่าเงินกีบนะสกุลเงินย่อยของเงินกีบเป็นอีหยังอันนี้จะให้พี่น้องเห็นเนาะอันนี้เป็นแบ่งของอินโดจีนาขนาด10เส้นเนาะตัวย่อยของเปียสก็คือเส้น100เส้นเป็น1เปียสนะอันนี้ก็สิมีแบ่งที่เป็นมูลค่าย่อยนะอันนี้ตัวย่อยเห็นบ่พี่น้องเห็นบ่นะเขมรนี่ก็ใส่เป็น10เส้นคือกันนะเงินเรียวก็10 100เส้นก็เป็น1เรียวเนาะอันนี้ก็เป็น10เส้นอันนี้ของลาวนี่ใส่หน่วยย่อยเป็นอัดนะ100อัดเป็น1กีบเห็นบ่ตัวนี้ก็เป็น10อัดนะของเวียดนามเนี่ยก็เป็นหน่วยย่อยใส่เป็นหน่วยสู้เนาะเหมยสู้ก็คือ10สู้นั่นเองอันนี้คือหน่วยย่อยของสกุลเงินหน่วยย่อยของสกุลเงินเรียวใส่เป็นเส้นนะหน่วยย่อยของสกุลเงินกีบใส่เป็นอัดนะแล้วก็หน่วยย่อยของสกุลเงินดองเนี่ยใส่เป็นสู้เนาะอันนี้ตัวหาเส้นเนาะของลาวใส่ไปหาอัดนะของเขมรใส่หาเส้นนะของเวียดนามใส่เป็นนำสู่เนาะอันนี้คือแบ่งหาเส้นของอินโดจีนานะก็คือกันในช่วงสมัยพระราชอาณาจักรเล่านะเพิ่นกับมีเงินตาที่เป็นเงินย่อยคือกันตัวนี้เป็น10อัดนะตัวนี้เป็น20อัดนะตัวนี้เป็น50อัดนะเห็นบ่ก็มีลักษณะแบบนี้เนาะอันนี้คือที่ไปที่มาของสกุลเงินกีบเนาะแล้วก็ที่ไปที่มาของคำว่าเหรียญนะของคำว่าเหรียญในภาษาไทยนะก็มาจากสกุลเงินของสเปนในตะกอนที่เขามาค้ามาขายเนาะที่นี่ในช่วงหลังๆในกะสกุลเงินของเงินลาวนี่ได้หนีแห้งเนาะหลังจากเปลี่ยนแปลงการปกครองเพิ่นได้กำหนดให้100เงินกีบเก่าทอกับ1กีบสกุลเงินใหม่เนาะสกุลเงินใหม่ก็คือตัวนี้นะ1กีบ1กีบแล้วก็ไปมากๆเงินลาวก็เฟ้อขึ้นนะจนสมือนี่แบ่งหน่อยสุดของลาวก็คือแบ่ง500กีบแบ่ง 1,000 กีบเนาะแล้วก็มีตัว 2,000 กีบตัว 5,000 กีบตัว 10,000 กีบ 20,000 กีบ 50,000 กีบแบ่งสูงสุดคือแบ่ง 100,000 กีบเนาะที่มีใส่อยู่ปัจจุบันนี่แล้วก็อัตราแลกเปลี่ยนของเงินกีบต่อสกุลเงินบาทเสมือนนี้น่าจะอยู่ประมาณ300เนาะ300ถึง310ประมาณนั้นแต่ก็ว่าข้าพเจ้าไป240เนาะ240 250กีบเป็น1บาทเดี๋ยวนี้เงินบาทแข็งหลายแล้วก็เงินบาทแข็งแล้วเงินกีบก็อ่อนเนาะก็จังได๋มาสมือนี้เนาะก็เป็นสกุลเงินของลาวเป็นสกุลเงินกีบสกุลเงินไทยเป็นสกุลเงินบาทซึ่งใส่มาแต่โดนนานแล้วก็สกุลเงินของเขมรเนี่ยเป็นสกุลเงินเรียวนะคำว่าเรียวก็มาที่มาจากเรียวของในภาษาสเปนเนาะคำว่าเหรียญเงินเหรียญเหรียญนั่นเหรียญนี่เหรียญนี่ก็มาจากภาษาสเปนคือกันอันนี้ก็นำเรื่องเล่ามาฝากพี่ฝากน้องเกี่ยวกับเงินตานะที่ไปที่มาของคำว่าเหรียญและที่ไปที่มาของสกุลเงินกีบ
ของสปป.ลาวสำหรับมื้อนี้ก็คงเอาไว้ส่ำนี้ก่อนสวัสดีแล้วก็สบายดี